ดีค่ะวันนี้ยายปานจะพามาดูผักของเรานะคะโตเร็วมากเลยค่ะนะคะที่หว่านเอาไว้ค่ะโตเร็วมากทีนี้เราจะมาดูนะคะผักของเราอะค่ะพอเขาโตปุ๊บนี่จะมีพวกหนอนนะคะชอบมากเลยเราจะต้องมาทำน้ำยานะคะใส่ให้เขามีหนอนเจาะใบอะค่ะเวลาเราเอาไปกินเขาจะมีตัวหนอนแบบเจอแล้วนี่เห็นไหมคะเขาจะไม่กินยอดเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยใบค่ะเราจะใช้รดนะคะไม่ให้มีตัวหนอนใหญ่เล็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นต้นนึงเขาก็จะลามไปเรื่อยๆค่ะเขาจะกินไปต้นใหม่เรื่อยๆนะคะหนอนพวกนี้จะทำให้ใบเป็นรูแบบนี้ค่ะนี่ทำรังแล้วเห็นไหมคะวันนี้นะคะยายปานจะไปทำน้ำยาเลยน้ำยาลดเขานะคะเดี๋ยวเขาจะกินผักของเราหมดก่อนนี่นะคะสูตรของยายปานง่ายมากเลยค่ะจะมีกาแฟนะคะเป็นน้ำส้มควนไม้นะคะยายปานจะใช้2อย่างน้ำนะคะยายปานเตรียมไว้10ลิตรค่ะเดี๋ยวเราจะเอากาแฟใส่ผงกาแฟใส่ไปจะเป็นนี่ค่ะใส่ไป1ช้อนโต๊ะยายปานจะไม่ละลายก่อนนะคะจะใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาก็ละลายในน้ำเองผงกาแฟเขาจะมีความขมนะคะแมลงจะไม่ชอบจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะกาแฟแล้วก็มีน้ำส้มควนไม้นะคะป้องกันเชื้อราด้วยไล่แมลงได้ด้วยนะคะยายปานจะใส่1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนี่ค่ะใส่ไปเลยแล้วก็คนให้เขาละลายนะคะแต่เขาก็ละลายแล้วแหละลงไปในน้ำกาแฟไม่ต้องไปชงน้ำร้อนหรอกค่ะจะเป็นรสเลยนะคะค่ะรสไปเลยให้เพื่อนนะคะรสช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้ค่ะเรามีเวลาว่างช่วงไหนก็ลดได้นะคะอันนี้เป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะเราไล่แมลงไล่หนอนนะคะหนอนตัวเล็กๆทั้งสองอย่างนี้นะคะบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยค่ะ 2-3 วันให้เพื่อนมาลดได้เลยค่ะยายปางก็จะใช้แบบนี้นะคะลดเราปลูกผักกินเองนะคะเราไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีค่ะใบกะเพราของเรานะคะก็ลดได้หมดเลยเพราะว่าตัวหนอนใหญ่เล็กเขาก็ชอบมาจับเหมือนกันนะคะอันนี้ยายปังก็ใช้ลดเนี่ยค่ะเห็นไหมแล้วก็เด็ดออกที่เขามีดอกนี่เก็บได้นี่โคนเขานะคะบางกิ่งเขาก็แห้งไปนี่แต่เราต้องบำรุงรักษาเขานะคะต้นเขาก็อายุได้อายุเยอะแล้วแหละเนี่ยกะเพราต้นนี้นะคะใบเขาจะฉุนมากค่ะจะหอมมากหยิบปังก็เลยรักษาเขาไว้หน่อยเวลานั่งเราก็มาตัดแต่งกิ่งเขาตาลยังไม่ได้เด็ดเขาเลยนะมีผักไว้เก็บกินในบ้านของเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องออกไปซื้อค่ะต้นเดียวแค่นี้เราก็ผัดกะเพราได้จานหนึ่งละจานใหญ่ๆเลยแหละนี่ค่ะต้นอย่างใหญ่เลยยายปางก็ลดไว้แบบนี้นะคะต้นเขาก็จะอวบใหญ่แบบนี้นะคะพอหนอนเราหายใบเราก็ดูใบเนี่ยไม่มีหนอนแล้วเราก็เลิกเราก็ไม่ต้องใช้ลดต่อเพราะว่าหนอนพวกนี้แป๊บเดียวเขาก็เป็นผีเสื้อแล้วค่ะเขาไม่ได้อยู่นานหรอกแต่ช่วงที่เขากำลังกินใบต้นอ่อนๆน่ะเราก็ดูเขาหน่อยเริ่มกอใหญ่ใบใหญ่แบบนี้ค่ะลองให้เพื่อนไปทำใช้ดูนะคะสูตรนี้ไล่แมลงนะคะท
ทำง่ายๆค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สวัสดีค่ะ